This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่วีคะครับผมพี่อ้อยมีโปรเจกต์ค่ะเฮ้ยโปรเจกต์อะไรครับพี่อ้อยพี่อ้อยคิดว่าจะชวนพี่วีกับคุณผู้ฟังทำอ่ะโปรเจกต์นี้น่าสนใจเอ้ยทำอะไรครับอยากทำอยากทำโปรเจกต์นี้น่าสนใจมากชื่อโปรเจกต์ว่าไต่เต้าสู่ความล้มเหลวพี่อ้อยครับผมไม่ว่าง ถอนตัวคือพี่อ้อยเดี๋ยวนะคุณผู้ฟังครับพี่อ้อยเขาจะมาชวนเราไต่เต้าสู่ความล้มเหลวเดี๋ยวนะทำไมอะคะแล้วคุณผู้ฟังจะไปไหมผมไม่ไปนะไม่ไปหรอคะไม่ไปอ่ะไม่ไปแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมีคนทำสิ่งเนี้ยโปรเจกต์เนี้ยมีคนร่วมโปรเจกต์แล้วเหรอฮะโอ้โหไปทุกบริษัทมีหมดเลยอ่ะใช่ค่ะจริงหรือเปล่าฮะแล้วก็งานการต่างๆเนี้ยไม่อาจจะไม่ใช่พนักงานประจำด้วยก็อยู่ในโปรเจกต์เนี้ยอ๋อเหรอกำลังทุกคนต่างมุ่งหน้าไต่เต้าไปสู่ความล้มเหลวอ่ะใช่ค่ะเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอครับคุณผู้ฟังอันนี้ผมคิดว่าตอนนี้น่าสนใจแล้วล่ะว่ามันเป็นไปได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาจะไปไต่เต้าสู่ความล้มเหลวเพื่อมันเกิดอะไรขึ้นครับจริงๆแล้วจะต้องมีคนที่มุ่งหน้าไต่เต้าไปสู่ความสำเร็จสิจริงๆควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแล้วเราก็พยายามทำทุกวิถีทางเลยว่าเราทำงานหนักเราพัฒนาตัวเองเราไปเพิ่มพูนความรู้เพื่อเราจะไต่เต้าขึ้นไปสู่ตำแหน่งหรือหน้าที่การงานหรืออะไรที่มันเพิ่มศักยภาพของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่จริงๆควรจะเป็นอย่างนั้นใช่มันก็คือคนก็บอกว่านั่นแหละคือความสำเร็จแต่ว่าอุ๊ยพี่อ้อยมันทำให้ผมนึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งครับอ๋อค่ะมันเป็นหนังสือที่ผมนึกถึงหนังสือเล่มนี้แล้วก็จะออกแบบว่าจะเศร้าๆนิดนึงนะเพราะมันเป็นหนังสือที่ผมซื้อมานานแล้วแล้วผมก็อ่านเสร็จแล้วผมไม่เข้าใจอ่ะอ่านแล้วไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันเขาเขียนประมาณอย่างนี้เลยหนังสือเขานั่นเดี๋ยวนะคืออ่านแล้วไม่เข้าใจหนึ่งแล้วนะแล้วผ่านไปหลายปีอ่ะพอเราไปเจอประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยเราถึงเข้าใจแต่ข้อที่น่าเสียใจคือพอเราเข้าใจปุ๊บเราอยากจะกลับไปอ่านหนังสือเล่มนี้อีกรอบหนึ่งเราคิดว่าน่าจะเข้าใจมากขึ้นปรากฏว่าหาหนังสือไม่เจอแล้วตอนนี้ยังหาอยู่นะหาไม่เจอแล้วชื่อหนังสือมันคร่าวๆเลยมันคล้ายๆใจความที่พี่อ้อยพูดนี้เลยประมาณว่าชื่อหนังสือนะประมาณว่าเราทุกคนกำลังมุ่งหน้าไปสู่ความล้มเหลวซึ่งตอนที่ผมเห็นหนังสือผมก็เฮ้ยรู้สึกขัดแย้งรู้สึกเหมือนกับอารมณ์เมื่อกี้เลยว่าที่พี่อ้อยจะชวนไปทำอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ไปค่ะไม่มีใครเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าพอเราอ่านหนังสือแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมจำได้นะพี่อ้อยค่ะเขาบอกว่าอย่างนี้ผมว่าพี่อ้อยน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีเพราะพี่อ้อยอยู่ในวงการธุรกิจค่ะเขาบอกว่าในวงการธุรกิจมันเป็นอย่างนี้ใช่หรือไม่นะคือยกตัวอย่างเช่นถ้ามีคนคนหนึ่งเรียนจบปุ๊บแล้วก็ไปเป็นเซลแมนค่ะไปเป็นเซลที่ขายของค่ะแล้วขายเก่งมากเลยพอเซลล์คนหนึ่งที่ขายเก่งๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไหมครับพี่อ้อย คือบริษัทก็จะเลื่อนตำแหน่งเขาให้เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายขายใช่ไหมฮะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคนที่เป็นเซลล์ขายของเก่งๆกับการที่จะเป็นคนที่จะเป็นหัวหน้าฝ่ายขายเนี่ยสองตำแหน่งนี้มันใช้ทักษะคนละแบบคนละแบบเลยอาจจะขายของเก่งแต่เป็นหัวหน้าฝ่ายขายเนี่ยคุณจะต้องบริหารจัดการคนซึ่งเป็นคนละทักษะใช่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าบริษัทก็เลื่อนคุณไปละพอเลื่อนไปเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเขายังคงบริหารคนได้ลูกน้องในทีมได้ก็เลยทำให้ยอดขายของทีมเนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆอีกจนกระทั่งโดดเด่นมากเลยบริษัทจะทำไงกับเขาโปรโมทขึ้นเป็นตอนนี้ก็จะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายแล้วคุมทีมเซลล์ทั้งหมดเลยนะ
ซึ่งการเป็นผู้จัดการฝ่ายขายเนี่ยไม่ได้ขายอย่างเดียวไม่ได้ขายอย่างเดียวละทักษะก็ไม่เหมือนเดิมละต้องการอีกทักษะหนึ่งเลยจะต้องมีวิสัยทัศน์จะต้องคาดการได้นู่นนี่นั่นวางแผนได้บริหารลูกน้องได้บริหารเป้าหมายได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาอะยังคงสกิลเดิมยังคงทำผลงานได้ดีทำให้ยอดขายโดยรวมโอ้โหเติบโตอีกบริษัทจะทำยังไงต่อไปให้ขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกจากผู้จัดการฝ่ายขายก็กลายเป็นผู้จัดการทั่วไปละโอ้ซึ่งอันนี้ทักษะอีกเรื่องหนึ่งเลยนะผู้จัดการทั่วไปเนี่ยที่ผมถามมา 3-4 สเต็ปในพี่อ้อยจากเซลล์ที่เก่งก็สำเร็จก็เลยขยับขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่ายขายแล้วก็ไปเป็นผู้จัดการฝ่ายขายแล้วก็มาเป็นผู้จัดการทั่วไปบริษัทจะหยุดโปรโมทเขาต่อเมื่อหยุดโปรโมทเขาต่อเมื่อลาออกทำไม่ได้ตายหรืออพอเลื่อนเขามาเป็นผู้จัดการทั่วไปเนี่ยเขาเป็นผู้จัดการฝักทั่วไปที่ล้มเหลวเพราะเขาไม่มีทักษะขยับไปต่อไม่ได้แล้วแล้วเขาล้มเหลวบริษัทก็จะหยุดการตัวเองเลยเกือบล้มเหลวเนี่ยใช่ไหมเส้นทางนี้เลยใช่ไหมที่พี่วีพูดเนี่ยอืมค่ะนี่ไงพอเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บไปต่อไม่ได้ปุ๊บเราล้มเหลวล้มเหลวปุ๊บบริษัทเขาไม่โปรโมทต่อแน่นอนแล้วไม่โปรโมทต่อแล้วเขาจะทำยังไงไม่โปรโมทต่อเขาก็จะประเมินเขาเรียกว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานแล้วถ้าคุณทำให้เขาไม่ได้เขาก็จะไม่มีโบนัสไม่ขึ้นเงินเดือนทั้งหลายแล้วก็ถ้าทำผลงานแย่เลยเนี่ยก็อาจจะหนักกว่านั้นถ้าเกิดเขาไม่ไล่ออกนะเขาก็จะบีบให้คุณออกใช่ผมเคยเจอของจริงเลยแบบนี้เลยผู้จัดการฝ่ายขายนี่ขายเก่งมากเลยเขาดันขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมฝ่ายขายปรากฏว่าแค่นี้ก็ไม่ไปต่อไม่ได้แล้วครับเพราะว่าคุมลูกน้องไม่ได้เละอย่างนี้เลยแล้วผู้บริหารก็มาปรึกษาผมทำยังไงดีอย่างเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆเคลียร์ไปแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นข้อยืนยันว่าคนทุกคนเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปสู่ความล้มเหลวเนี่ยก็คืออย่างนี้แหละเพราะว่าเราจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราจะไปสุดที่ความล้มเหลวเราเรียกมันว่าการเติบโตแต่ว่าเราเติบโตไปสู่ความล้มเหลวไปสู่ความล้มเหลวโดยที่ว่าจริงๆแล้วทุกคนไม่รู้เท่าทันคือผู้บริหารก็หวังดีว่าคนนี้เก่งมีผลงานโปรโมทให้ขึ้นเดือนๆจะดีขึ้นถือว่าก้าวหน้าขึ้นแต่ว่าจุดจบอยู่ที่ความล้มเหลวเหมือนกับตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าอันนี้คือหนทางไปสู่ความล้มเหลวนะใช่เพราะว่าเราจะล้มเหลวถ้าเราไปถึงจุดๆหนึ่งที่เราไปต่อไม่ได้แล้วเราประสิทธิภาพไม่ดีเท่าเดิมได้ผลงานไม่ดีเท่าเดิมปุ๊บเขาจะหยุดแล้วเขาก็จะกำจัดเราทิ้งเลยอันนี้คือล้มเหลวเลยแต่ว่าที่ผมบอกว่าผมนึกถึงหนังสือเล่มนี้เนี่ยแล้วผมอ่านแล้วผมไม่เข้าใจเนี่ยเพราะว่าพออ่านมาถึงจุดนี้ผมก็บอกตัวเองว่าอ้าวแล้วอย่างนี้แล้วหนังสือเล่มนี้มันจะอ่านไปเพื่ออะไรเนี่ย มันเหมือนมันชีวิตมันเศร้าอ่ะค่ะงั้นก็ไม่ต้องเติบโตไงเออใช่ป่ะก็ทำมันไปเช้าชามเย็นชามนี่แหละเออดูเหมือนเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหลังจากที่ผมทำงานผ่านมา20ปีผมเพิ่งจะเข้าใจพี่อ้อยว่าอ๋อหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาชี้ให้เห็นถึงกระบวนการหรือว่าวัฏจักรที่มันจะเป็นแบบนี้และเราจะได้ประโยชน์ต่อเมื่อข้อที่หนึ่งนะพี่อ้อยเวลาที่เราขึ้นไปถึงในตำแหน่งที่เขาดันขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าไปถึงจุดนั้นที่เราล้มเหลวเนี่ยนะเราจะได้ประโยชน์สองข้อข้อที่หนึ่งก็คือถ้าเรารู้ตัวรู้ตัวว่าอะไรคะรู้ตัวว่าตอนนี้เราศักยภาพไม่พอแล้วเราขาดอะไรอยู่เออว่าเราขาดอะไรอยู่ในตำแหน่งนั้นข้อที่หนึ่งนะถ้าเรารู้ตัวและข้อที่สองรู้ตัวแล้วนะยอมรับมันโอ้นึกถึงเรื่องตัวเองเลยค่ะเอาจริงป่ะฮะจริงค่ะเกิดอะไรขึ้นครับพี่อ้อยคือจริงๆพี่อ้อยเคยพูดขำๆเนาะว่าตัวเองเนี่ยย้ายมาทุกแผนกเพราะว่าเป็นคนไม่เคยลาออกแล้วก็
ยกเว้นด้านมาร์เก็ตติ้งด้านฟรอนต์ไม่เคยทำนอกนั้นนะหลังบ้านสารพัดหน่วยงานเนี่ยทำมาแทบจะหมดละแล้วก็แต่ละครั้งที่ตัวเองย้ายหน่วยงานไม่ได้ขอย้ายแต่อันนี้เลยผู้บริหารเห็นศักยภาพแต่ครั้งที่ร้ายแรงที่หนักหนาที่สุดของตัวเองเนี่ยคือมันเหมือนเปลี่ยนวิชาชีพเมื่อก่อนเราเป็นคนทำงานที่ทำในจิ๊กซอเขาเรียกว่าเฉพาะฟังชั่นอลของตัวเองถ้าเป็นหน่วยงาน A เราก็มีฟังชั่นอล A B ก็ฟังชั่นอล B แต่วันหนึ่งเจ้านายบอกว่าคุณอ้อยคุณเป็นซูเปอร์ยูเซอร์คุณจะบอกว่าวงเล็บว่าริอ่านเขียนคู่มือในการที่เราดีลกับทางฟรอนต์ทางมาร์เก็ตติ้งแล้วโอ้ยพูดกี่ทั้งกี่หนก็พูดจนเบื่อก็เลยเขียนคู่มือบอกว่าเนี่ยคุณทำแบบนี้ปรากฏเจ้านายเห็นบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นซูเปอร์ยูเซอร์ว่ะคุณไปอยู่หน่วยงานนี้แล้วกันเขาเรียกว่าพัฒนาระบบมันจะเป็นคนกลางระหว่าง IT กับตัวยูเซอร์ตรงเนี้ยมันเปลี่ยนชีวิตเพราะว่าเมื่อก่อนเราทำเป็นชิ้นจิ๊กซอชิ้นๆแต่พัฒนาระบบหมายความว่าโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์มันไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน5หน่วยงาน10หน่วยงานคุณต้องมองภาพตรงนั้นออกแล้วคุณต้องมองภาพโปรเจกต์ออกตายสิคะทำไม่เป็นไม่เข้าใจไม่เข้าใจคำว่าโปรเจกต์อะไรเลยแล้วก็เจอหัวหน้าที่ไม่สอนไม่สอนเลยถามพอเข้าไปถามปรึกษาโอ้โหโดนตำหนิโดนยกแม่น้ำทั้งข้าอะไรก็ไม่รู้มาทำไม่ได้ปรากฏว่าหัวหน้านั่งประชุมกับเราไปว่าเรากับคนข้างๆให้เราได้ยินโอ้โหเรารู้สึกหมดอนาคตมากเรากำลังเนี่ยล้มเหลวสุดๆเลยทั้งที่เราถูกโปรโมทมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการแต่ว่าแล้วก็โอ้โหแทบจะแตกหักนะคะตอนนั้นโอ้ทะเลาะกันมากเลยแต่เจ้านายสูงขึ้นไป บอกว่าคุยกันแต่แรกไม่คุยจะลาออกอย่างเดียว สุดท้ายยอมคุยค่ะคือแกขอร้องคุยก็ได้เข้าห้องหูสองคนหน้ากับตัวผู้จัดการเราผู้ช่วยผู้จัดการโอ้ยเหมือนกันยื่นหมัดกันตุ๊บตับตุ๊บตับเลยนะคะซัดกันคนละหมัดสุดท้ายจบลงตรงไหนรู้ไหมคะจบตรงบอกว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์นี้แต่เราจะเต็มที่กับการที่จะเรียนรู้เวลาเราเข้าไปปรึกษาคุณแนะนำเท่าที่จะทำได้และเราก็จะพยายามไปขวนขวายในการที่จะปรับตัวสู่เป็นมนุษย์โปรเจกต์ยอมรับกันได้ไหมคำว่ายอมรับเนี่ยสุดท้ายเขายอมรับเรายอมรับเขาแล้วเราก็ปรับตัวค่ะสุดท้ายตอนเนี้ยเราก็ทำอาชีพนี้มาแล้วก็ทำได้เป็นที่ยอมรับแล้วก็เขากับเราก็กลายเป็นเพื่อนซีกันไปเลยโอ้โหค่ะอันนี้ก็คือมองว่ารู้ตัวว่าเราขาดอะไรพี่อ้อยก็เลยไปเติมและคำว่ายอมรับก็คือฉันต้องยอมรับก่อนว่าฉันขาดแต่อันนี้ขอเขาด้วยว่าเขายอมรับเราขาดนี้ด้วยไหมแล้วเราก็จะพัฒนาแล้วมันมีทางออกโอ้โหคุณผู้ฟังครับผมเริ่มเรื่องนี้ด้วยการบอกว่าผมไปอ่านสื่อเล่มหนึ่งนะแต่ว่าพี่อ้อยแบ่งปันเนี่ยกลายเป็นว่าพี่อ้อยแบ่งปันจากคล้ายๆหนังสือเล่มนั้นแต่ว่ามาจากชีวิตของจริงที่เจอจริงๆใช่ค่ะแล้วมันกลายเป็นว่ามันมาบรรจบกันที่จุดเดียวเลยก็คือว่าพอเรามายืนตรงนั้นเนี่ยพี่อ้อยอย่างที่ผมบอกว่าเราจะได้ไปต่อสองข้อเลยต้องรู้ตัวแล้วก็ต้องยอมรับแล้วพี่อ้อยมาครบสูตรนี้เลยใช่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยพอเราโดนเขาตำหนินี่เราโหรับไม่ได้เลยนะโหยน้ำตาใช่ไหมร่วงตรงนั้นเลยเออค่ะแต่ว่าพอมาคิดดูดีอ้าวเราเป็นอย่างนี้จริงหว่าอพอเรารู้ตัวปุ๊บแล้วเรายอมรับค่ะแล้วพอได้คุยกันปุ๊บเกิดการยอมรับทุกส่วนเนี่ยค่ะจากจุดนั้นเนี่ยเราจะได้ไปต่อแล้วแบบไม่รู้จบเลยพี่อ้อยใช่ค่ะแล้วเรื่องนี้นี่นะผมมีความรู้สึกว่าทำให้ผมมองไปในภาคธุรกิจที่ผมเห็นตอนเนี้ยเวลาที่เรามีโอกาสไปบรรยายหรือไปพบปะผู้คนเนี่ยนะเราพบว่าคนจำนวนมากเนี่ยเหมือนกับว่าอ่านหนังสือเนี่ยแล้วก็ไปจบตรงที่ผมจบเมื่อหลายปีก่อน คืออ่านแล้วก็ไม่รู้จะรู้ไปทำไมเพราะ
เขาบอกว่าถ้าเรามาถึงจุดที่เราไร้สมรรถภาพซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับที่เวลาจะถูกดันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะต้องถึงจุดนั้นต้องถึงจุดนั้นแน่นอนค่ะเพียงแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยที่ผมเห็นนะครับพอถึงจุดนั้นแล้วข้อที่หนึ่งนะครับค่ะไม่รู้ตัวเองใช่เพราะว่ายังหยิ่งทะนงกับว่าฉันมาถึงวันนี้ได้เพราะอะไรใช่ไม่ใช่เพราะเก่งเหรอวันนี้ฉันก็ทำดีที่สุดแล้วนี่เออนะข้อที่หนึ่งคือไม่รู้ตัวเองนะแล้วอันตรายสุดก็คือคนที่ไม่รู้ตัวเองนะพี่อ้อยถ้ามีคนรอบข้างเห็นแล้วมาเตือนนะไม่ฟังไม่เชื่อด้วยแล้วไม่ฟังแล้วยังไปโกรธเขาอีกด้วยใช่ๆๆประมาณว่าก็ประมาณว่าคุณเป็นใครอ่ะแล้วรู้มั้ยว่าฉันมาถึงวันนี้ได้เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่รู้ตัวแล้วมีคนเตือนแล้วไม่ฟังนะค่ะแล้วก็มาเป็นข้อที่2ก็คือไม่ยอมรับพอไม่ยอมรับนี่ก็คือว่าจบเร็วเลยจะพังเร็วมากเลยค่ะแต่ว่าผมพบว่ามีผมเคยเจอผู้บริหารหลายคนนะครับพี่อ้อยที่รู้ตัวแล้วก็ยอมรับพอเขารู้ตัวเขายอมรับแบบที่พี่อ้อยบอกเนี่ยก็คือว่ามันทำให้เรารู้ว่าเรายังขาดอะไรแล้วก็ไปได้ต่ออีก2วิธีครับพี่อ้อยวิธีที่พี่อ้อยพูดไปแล้วก็คือเราก็รู้ว่าเราขาดอะไรใช่ไหมเราก็ไปหาความรู้เรื่องนั้นมากับอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเราเป็นผู้บริหารนะครับถ้าเรารู้ว่าเราขาดอะไรนะเรื่องนั้นเนี่ยเราสามารถหาคนที่มีความรู้เรื่องนั้นน่ะมาเป็นมือรองเรา มาเป็นผู้ช่วยเรามาเป็นคนทำสิ่งนั้นให้เราแล้วเราก็จะได้ไปต่อมันมีผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะพี่อ้อยนานแล้วก็คือเขาพูดถึงนักธุรกิจคนหนึ่งที่เป็นนักธุรกิจอยู่ในวงการเหล็กนะฮะของอเมริกานะครับแล้วก็ค่าตัวเขาแพงมากเลยพี่อ้อยเงินเดือนเขาแบบเป็นล้านเหรียญนะแต่ว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งของธุรกิจวงการเหล็กโดยที่เขาไม่รู้เรื่องเหล็กเลยเขาไม่รู้เรื่องเหล็กเลยแต่ว่าเขามีความรู้เรื่องเดียวที่เขาแบบเชี่ยวชาญมากแล้วก็โดดเด่นมากจนกระทั่งเขาถูกจ้างให้มาเป็นเบอร์หนึ่งของธุรกิจเหล็กด้วยเงินเดือนสูงขนาดนั้นนะเขารู้และเขาเชี่ยวชาญเรื่องคนนะเขารู้วิธีในการบริหารคนพี่วีคะนึกถึงคำหนึ่งขึ้นมาเขาบอกว่างานจะเสียธุรกิจจะเจ๊งถ้ายืมจมูกคนอื่นหายใจ อันเนี้ยเข้าข่ายไหมคะก็การยืมจมูกคนอื่นหายใจแปลว่าทำไม่เป็นเลยบริหารคนก็ไม่เป็นการยืมจมูกคนอื่นหายใจกับการบริหารคนผมว่ามันต่างกันการยืมจมูกหายใจก็คือว่าเราไม่มีท่อหายใจของเราเลยอ่ะค่ะแต่การที่เราแบบถ้าเราหายใจไม่คล่องใช่ไหมการยืมจมูกหายคนอื่นหายใจกับการมีเครื่องช่วยหายใจที่เราควบคุมได้บริหารจัดการได้มันต่างกันนิดเดียวค่ะแต่การบริหารคนเนี่ยคือถ้าเกิดเขาเป็นผู้บริหารระดับสูงอ่ะพี่อ้อยค่ะเขาบริหารจัดการคนค่ะแล้วเขาก็รู้ว่าจะใช้ใครทำอะไรที่เหมาะสมโดยที่ the right man to the right job ใช่แต่ว่าเขาไม่ได้มีความรู้เรื่องธุรกิจเหล็กแต่ว่าเขาจะต้องมีวิสัยทัศน์จ้างคนที่เก่งเรื่องเหล็กมาทำงานนั้นใช่แต่ว่าระวังตำแหน่งของเขาให้ถูกใช่ที่ใช่เหมือนกับผมพอมันพูดอย่างนี้ปุ๊บมันก็เลยนึกถึงผมชอบประดิษฐ์เครื่องดนตรีพี่อ้อยค่ะแต่เครื่องดนตรีผมเนี่ยผมบางทีมันจะต้องใช้คนที่มีความรู้เรื่องการกลึงอ่ะเรื่องเครื่องจักรกลอ่ะเรื่องเครื่องจักรกลผมไม่รู้เรื่องเลยนะค่ะแต่ว่าผมรู้ว่าผมจะไปหาใครอ๋อค่ะอย่างเงี้ยค่ะและเขาก็จะทำให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการค่ะค่ะอ๋อเข้าใจแต่เราต้องมีวิสัยทัศน์ในการบอกเขาได้ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราไปหาคนที่ไม่ถูกต้องเครื่องดนตรีเราอาจจะไม่สำเร็จใช่ค่ะเขาหรืออาจจะสำเร็จก็ได้นะแต่ว่ามันจะพลึกกือกว่านั้นอย่างเช่นผมเป็นหน้าแตกกลางเลยทีใช่ๆผมเคยเห็นคนที่พยายามประดิษฐ์เครื่องดนตรีแบบที่ผมทำนะครับแต่ว่าไปใช้วิธีคือใช้คนทำงานที่มีทักษะในการทำของ
แต่ไม่มีวิธีคิดในการประดิษฐ์เครื่องดนตรีมันก็เลยกลายเป็นแบบว่ายกตัวอย่างง่ายๆนะของผมเนี่ยเครื่องดนตรีพิณแก้วเนี่ยพี่อ้อยเราก็มันมีโน้ตโดเรมีฟาแล้วก็วางไปเนี่ยแต่เวลาที่เราเล่นแล้วมันไม่ถนัดมือมันไปพันกันวิธีของผมก็คือผมจะซ้อมใหม่ด้วยการเปลี่ยนมือฝึกเปลี่ยนมือแต่เขาบอกว่าเขาเคยมีคนหนึ่งเขาเป็นลูกศิษย์ผมนี่แหละแต่เขาก็มีวิธีคิดของเขาเขาบอกว่าเพื่อเขาจะได้เวลาที่เราเล่นโน้ตตัวโดด้วยมือสมมตินะเล่นด้วยมือซ้ายแล้วเราจะต้องเล่นโน้ตตัวเลด้วยมือขวาแล้วมันไขว้กันเนี่ยไม่ถนัดเขาก็เลยจะเพิ่มโน้ตตัวเลอีกตัวหนึ่งวางไว้อีกตำแหน่งนึงของแก้วพูดง่ายว่ามีโน้ตสองตัวโน้ตเดียวกันแต่อยู่สองที่ค่ะค่ะผิดไหมคะคือในแง่ของว่ามันดูเหมือนว่ามันมีสองที่ให้เราเลือกก็ดีนะแต่ในแง่ของการเล่นดนตรีผิดเพราะอะไรเพราะว่าการเล่นดนตรีเนี่ยมันไม่ได้เล่นด้วยความจำอย่างเดียวมันเล่นด้วยความจำของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมันจะงงว่าตกลงตัวเลอยู่ไหนค่ะเห็นป่ะมันมีสองเรื่องละเรื่องการประดิษฐ์กับเรื่องวิธีคิดวิสัยทัศน์เนี่ยเราก็เหมือนวิธีแก้ปัญหาใช่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความซับซ้อนนะฮะเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้ครับพี่อ้อยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราเข้าใจเรารู้ว่าเราขาดอะไรแล้วเรารู้ว่าเราจะไปหาสิ่งนี้มาจากใครเราจะได้ไปต่อเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราขาดอะไรบางอย่างแต่เราไม่รู้ตัวเราจะจบเร็วมากและถ้าเราขาดอะไรแต่เราไม่ใช่ไม่รู้ตัวนะรู้เหมือนกันแหละแต่ไม่ยอมรับไม่จริงฉันไม่ใช่แบบนี้อะไรเงี้ยฉันเก่งกว่านี้อะไรเงี้ยนะแล้วไม่ยอมรับอันนี้ก็จบเร็วขึ้นแล้วก็พังหนักขึ้นด้วยที่แน่ๆคือทุกแบบทำงานไปทุกไปทุกวันใช่เนี่ยมันงั้นคุณผู้ฟังครับไอ้ทฤษฎีที่ผมว่าเนี่ยที่พี่อ้อยเกริ่นนำมานะที่บอกว่าเหมือนกับเป็นการที่เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ความล้มเหลวเนี่ยมันฟังดูเหมือนมันขัดแย้งกับความเป็นจริงแต่ในความเป็นจริงที่น่ากลัวกว่านั้นคือว่ามันจริงจริงมันเป็นเรื่องจริงมากในวงการธุรกิจนี่คือโมเดลเลยแต่ไม่รู้ตัวว่าที่เขากำลังพาคุณเดินก้าวขึ้นไปบันไดแต่ละก้าวเหมือนสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยปลายทางอ่ะมันคือเหวอ่ะค่ะแล้วคุณก็ก้าวไปแบบไม่หลับหูหลับตาไม่รู้เนื้อรู้ตัวฉลองขึ้นตำแหน่งเนี่ยขึ้นไปเรื่อยไปถึงข้างบนอ้าวแล้วก็ยังก้าวต่อไปอีกนะแล้วก็ตกเหวเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือวันนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่าเรามาเฉลยมี2ข้อเองไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรเลยไม่ยากเลยใช่ค่ะแค่รู้เนื้อรู้ตัวนะค่ะแล้วก็ยอมรับใช่ถ้าเรารู้ว่าเราขาดอะไรการรู้ตัวตรงนี้เนี่ยก็คือจะบอกว่าเราต้องมองกลับมาตัวเองออกด้วยนะค่ะว่าเราขาดอะไรใช่แล้วก็ยอมรับแล้วสุดท้ายที่อยากเตือนไว้เลยทุกครั้งที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งอย่าดีใจอย่างเดียวอย่าฉลองอย่างเดียวพิจารณาตัวเองพิจารณาด้วยว่าเรายังมีเชื้อเพลิงพอไหมในตำแหน่งนี้เรายังมีความรู้พอไหมหรือเราจะยอมแบบว่าหลับหูหลับตาเดินไปสู่จุดของการไร้สมรรถภาพหรือความล้มเหลวโดยไม่รู้ตัวนะครับก็คุณผู้ฟังครับรายการสัญญกรรมความสุขรายการที่จะมุ่งเน้นที่จะแบ่งปันแง่คิดและมุมมองที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นนะครับมีความทุกข์น้อยลงวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมพี่วีวีระพงศ์ทวีศักดิ์ครับแล้วก็พี่อ้อยครับสุทธิราพรปรีเปรมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast.
View the World via The Voice.